างที่ถ้าผมนึกเสียดายผมนึกเสียดายผมอยากกลับไปซ้อมให้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าผมคิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วผมจะโอ้โหถ้ารู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยรู้มันจะเป็นอย่างที่ผู้ใหญ่เขาบอกเนี่ยรู้มันยังเป็นอย่างที่คุณพ่อบอกจะยอมไม่จะยอมซ้อมมากกว่าเดิมจะกลับไปขยันมากกว่านี้เหมือนที่คุณพ่อบอกหลายๆคนบอกคือคุณพ่อบอกมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆอย่างแรกก็ต้องเล่นให้ดีแต่ซ้อมแล้วก็ต้องซ้อมฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้ว่าเป็นอย่างนี้ผมกลับไปซ้อมมากกว่าเดิมอีกจนเสียดายแค่ตรงนั้นเองถ้าเกิดนึกเสียดายก็คืออยากจะกลับไปให้มันทำให้มันดีกว่าเดิมเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องสนุกของเด็กๆที่ว่าเราทุกคนอยากจะเข้าวงการแล้วเดี๋ยวนี้มันเข้าง่ายใช่ครับใช่ฮะเดี๋ยวนี้มันเข้าง่ายเดี๋ยวนี้ก็กวนมีอะไรเงี้ยแต่คุณไม่รู้หรอกว่าชีวิตในวงการเนี่ยมันไม่ได้สนุกอย่างที่คิดหรอกครับคุณมองให้คุณดูแค่เปลือกนอกว่ามันให้มันดูมีความสุขจริงๆไม่มีความสุขหรอกจริงๆแล้วการเข้ามาเนี่ยมันง่ายเข้ามาง่ายแต่อยู่ให้มันนานอยู่ยังไงให้คนรักให้คนเชื่อถือเนี่ยมันนานมันยากมันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็คุณอยากทำอะไรให้ดีๆในชีวิตเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่แป๊บเดียวมันไม่มีทางลัดอะถ้าอยากได้ในสิ่งเนี้ยถ้ามันมีทางลัดก็ไม่จริงมันก็อยู่ได้ไม่นานนะครับผมแล้วพูดถึงในแง่ของดนตรีแล้วเนี่ยเมื่อมาเริ่มเล่นดนตรีเนี่ยคุณพ่อช่วยสอนอะไรไหมครับคุณพ่อสอนอะไรไหมครับคุณพ่อสอนก็ความจริงแล้วการที่เราเรียนอย่างทฤษฎีดนตรีต่างก็เรียนอยู่ในคลาสที่ต้องเรียนอยู่แล้วแน่นอนทฤษฎีดนตรีการเล่นก็ว่าไปก็คุณพ่อคุยบ้างนิดหน่อยส่วนใหญ่คุณพ่อจะคุยเรื่องแนวมุมความคิดมากกว่าว่าเป็นยังไงคุณพ่อต้องคุยว่ามุมความคิดเนี่ยเป็นยังไงว่าการใช้ชีวิตที่เป็นนักดนตรีอ่ะเป็นการใช้ชีวิตที่เป็นนักดนตรีที่ดีเนี่ยเป็นยังไงหลายๆคนรู้ว่าคือโรงเรียนสอนให้เด็กเล่นดนตรีเก่งไม่ผิดทุกคนต้องอยากเล่นเก่งแต่การจะเป็นนักดนตรีที่ดีในความคิดในจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาไม่สอนกันและเป็นเรื่องที่ผมคิดว่ามันสำคัญแล้วก็โรงเรียนสมัยนี้มองข้ามไปเยอะมากเด็กสมัยนี้ต้องการเล่นเก่งเดียวแต่พอเก่งแล้วคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะแล้วเก่งใช่ครับคืออะไรเก่งไปเอออยู่คนเดียวเก่งไปเอออยู่คนเดียวแล้วเกิดไปแล้วรู้สึกไม่มีอะไรดีเลยแนวที่เราแนวที่ฉันฟังเจ๋งที่สุดละไออะไรก็ต้องคลาสสิกเจ๋งสุดแจ๊สเจ๋งที่สุดแล้วทำไมมันต้องคลาสสิกทำไมต้องแจ๊สทำไมเอ๊ะทำไมเราเป็นเราไม่ได้โอ้ดูความคิดโตขึ้นมากเลยนะครับก็เลยเป็นไม่ครับมันเป็นหรือว่าเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเป็นอย่างนี้แล้วเราโตมาแบบนี้แล้วเพราะว่าเราโตมากับการที่เป็นการไม่ยึดไม่ยึดไม่สอนให้ยึดติดกับอะไรเราเล่นเราชอบหมดเราฟังหมดเราก็ชอบหมดทุกแนวเราฟังแล้วเราแทนที่เราฟังดนตรีเราฟังว่าเขาต้องการจะแนวดนตรีตรงเนี้ยมันเพื่ออะไรมันขายกลุ่มไหนมันก็ดีทุกอย่างมันจะมีจุดดีของมันนะอยู่ที่ว่าคุณมองอะไรแล้วคุณจะมองข้อดีหรือคุณจะมองข้อเสียฉะนั้นเนี่ยดนตรีมันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณพ่อผูกฝังให้เยอะกับการให้เกียรติกับนักดนตรีคนอื่นกับการให้เกียรติกับแนวดนตรีอื่นกับการให้เกียรติกับหลายอย่างในการเป็นนักดนตรีเนี่ยนี่คือสิ่งที่คุณพ่อให้นอกจากคลาสแล้วเพราะดนตรีคุณก็ไปฝึกเองได้ครับผมเอาละคราวนี้เริ่มร้องเพลงปุ๊บเล่นเปียโนได้ครับวันหนึ่งได้เข้ามาเป็นศิลปินเข้ามาได้ยังไงครับคุณพ่อวันนั้นผมเล่นเปียโนที่โบสถ์อยู่แล้วครับตั้งแต่คุณพ่อคุณพ่อจับไปเล่นเปียโนที่โบสถ์พระภิกษุสถานครับผมโบสถ์ฮอลลี่ครับผมแล้วก็เล่นมาตั้งแต่9ขวบครับเล่นทุกอาทิตย์อะไรเงี้ยครับแล้ววันนี้ก็มีงานคริสต์มาสพอดีแล้วพี่บอยมาเพราะพี่บอยอยากมาเจอตัวพ่อมาพอดีพี่บอยอยากจะเจอคุณพ่อผมครับพี่บอยก็เลยมาที่โบสถ์ครับเดี๋ยวผมก็เล่นอยู่แล้วแล้วพี่บอยก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้เล่นเป็นใครเพราะพี่บอยก็นึกว่าเปิดซีดีเพราะมันไม่เห็นเพราะมันเล่นอยู่เป็นหน่วยใหญ่หลังๆมันไม่เห็นเราเป็นคนเล่นเราเป็นคนเล่นพี่บอยนึกว่าเปิดซีดีแล้วพอพี่บอยมาเจอว่าเราเล่นเนี่ยพี่บอยก็เลยถามว่าชวนพี่คอนเสิร์ตได้ใช่ชวนพี่คอนเสิร์ตคณะพอชวนพี่คอนเสิร์ตปุ๊บหลังจากนั้นมาปุ๊บก็เป็นที่มาของอะไรต่างๆในวันนี้ครับผมก็เลยอ่ะพี่บอยเป็นคนชวนเข้ามาครับผมตอนนั้นเป็นเบเกอรี่อยู่ตอนนั้นเป็นของพี่บอยนะตอนนั้นเป็นเบเกอรี่ชาร์ลีมิวสิกใช่ครับปั๊บเดินเข้ามาชวนเลยไหมเขาบอกว่ายังไงเขาเดินมาชวนว่าก็อยากทำงานอยากให้ตรงมาช่วยงานห้องอัดก่อนช่วยงานห้องอัดก็คือยังไม่เป็นนักร้องล่ะก็ไปขออันนี้คุณพ่อคุณพ่อก็โอเคเพราะคุณพ่อก็เห็นว่ามันก็ไม่ได้แบบคุณพ่อก็ไม่ได้อยากคือจริงๆคุณพ่อไม่อยากเข้าวงการหรอกครับจริงๆแล้วเขาไม่อยากให้เข้าวงจริงๆเขาไม่ได้สนับสนุนเลยครับแต่สอนตอนแต่อยากให้ลูกเล่นดนตรีแล้วทำไมเล่นดนตรีต้องเข้าวงการมันคนละเรื่องกันใช่ไหมใช่ครับใช่แต่เนี่ยเล่นดนตรีเพราะอยากให้มันมีดนตรีในชีวิตอ๋อก็เด็กๆเนี่ยผมคิดว่าเด็กๆเนี่ยเข้าใจอะไรกันผิดไปนิดนึงเล่นดนตรีเนี่ยเราเล่นเพื่อให้เรามีความสุขเพื่อให้ดนตรีในชีวิตไม่ได้เล่นดนตรีเพื่อจะดังคนละอย่างนะถ้าคุณเรียนร้องเพลงว่าคุณเล่นดนตรีเพื่ออยากดังเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ไปกันใหญ่แล้วโรงเรียนดนตรีสอนเด็กเพื่อต้องการให้เป็นซูเปอร์สตาร์มันผิดกันไปใหญ่แล้วคือทำไมอ่ะเราร้องเพลงได้มันมีชีวิตความสุขของเรามันต้องเริ่มต้นจากตัวเราก่อนครับผมความดังมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอ่ะ
อยากทำเพราะว่าเราเป็นนักดนตรีเราก็อยากจะทำอัลบั้มแน่นอนคุณพ่อเป็นคนไม่ให้ไปก่อนที่พี่บอยเนี่ยก็จะมีหลายๆค่ายมาแล้วคุณพ่อก็ไม่ให้ไปคุณพ่อไม่ให้ไปเลยเพราะคุณพ่อไม่อยากให้เข้าแต่พี่บอยมาครั้งแรกพี่บอยชวนไปทำงานในห้องอัดก่อนก็คือชวนไปเล่นเปียโนไปเรียบเรียนดนตรีไปทำอะไรก็ว่านไปนั่นก็กลายเป็นสิ่งที่เริ่มต้นจากคุณพ่อโอเคเพราะว่าเป็นทำงานห้องอัดก็เลยไปทำก็เลยเลิกเรียนปุ๊บเด็กๆก็ไปห้องอัดไปก็เริ่มมาจากการเรียบเรียนดนตรีตอนนั้นยังเรียนอยู่การไปเขียนเรียนเรียนอยู่ครับก็คือไปเขียนคอร์ดไปเขียนคอร์ดไปเรียบเรียนดนตรีก็คือเหมือนเราเริ่มต้นในห้องอัดทุกไปครับผมมาเป็นเบื้องหลังก่อนว่ากันเถอะเบื้องหลังก่อนใช่มีหน้าอะไรทำไปก่อนบอกว่าถึงเก่งเรื่องในการโปรดิวก็คือทำในงั้นไปก่อนก็คือเริ่มทำนู่นทำนี่ไปจนถึงวันหนึ่งที่มีคอนเสิร์ตที่บอกก็ชวนขึ้นพอขึ้นคอนเสิร์ตปุ๊บหลังจากวันนั้นมันก็กลายเป็นอะไรที่ต่อกันมาเองกลายเป็นเริ่มขึ้นคอนเสิร์ตครั้งแรกกับผมกับพี่บอยชวนขึ้นชวนขึ้นครับผมเล่นเปียโนร้องอย่างตอนนี้ยังไม่ร้องยังไม่ร้องเลยครับก็ไปเล่นเปียโนเป็นเปียโนคอนเสิร์ตมีเล่นเวนะครับแล้วก็ไปเล่นแล้วก็เป็นไงกระแสตอบรับเข้ามาปุ๊บเข้ามาเองว่าต้องมีก็เลยมีอัลบั้มเลยมีโน้ตกับมีปานมันเลยปานต่อมาเองคนก็คงจะงงเด็กคนนี้เป็นใครครับผมมันก็เลยครับผมอะไรก็มันต่อมาเองคือเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะมาทำนี้ตั้งแต่แรกเองครับผมแล้วอย่างนี้ได้ทำงานกับพี่บอยผมว่าถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคนที่ได้ผ่านการทำงานกับพี่บอยหลายๆคนที่ผมได้พูดคุยด้วยเนี่ยคือเขาจะได้อะไรมาเยอะอย่างโตได้อะไรมาบ้างอย่างผมครับอย่างผมได้อะไรกับพี่บอยผมคิดว่าได้ความรู้เยอะมากนะครับเพราะว่าคือการที่อยู่กับบอยการดูแนวคิดการดูวิธีคิดการดูวิธีแต่งการดูแนวคิดของบอยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากในการทำเพลงของเราในการในวงการด้วยแหละครับมันก็เป็นประสบการณ์นะครับมันกับเราเรียนรู้กับรุ่นพี่เราก็จะรู้ว่าแนวนี้ความหมายนี้คือมันเก็ตเองครับเพราะว่าการใช้เวลาอยู่ด้วยกันครับผมมันเหมือนซึมเข้าไปนะครับใช่ครับมันได้มาเองมันเหมือนกับไม่ใช่แบบพี่บอยบอกให้ตัวต้องอย่างนี้นะอย่างนี้พี่บอยบอกก็พูดแล้วเราก็ดูจากแนวคิดของเขาครับผมพี่บอยจะแตกต่างจากคนอื่นเรื่องวิธีคิดอย่างนั้นหรือเปล่าพี่บอยจะแตกต่างคือผมว่าสิ่งสำหรับผมที่ผมรู้สึกได้ที่สุดเลยคือพี่บอยทำงานมันกลายเป็นเรื่องที่สนุกพี่บอยเขาทำงานกันเหมือนกับเป็นเพื่อนมานั่งคุยกันแต่งเพลงแล้วเวลาทำเพลงต่างๆพี่บอยก็ทรีตการทำงานตรงนี้เป็นสนุกเป็นฮ็อบบี้ที่สนุกเพราะว่าเขาทำมาเขาคุยกันเหมือนเป็นคือไม่ใช่แบบโอเคแจกเพลงแบบอย่างนี้นะเขาไม่มีคำว่าแจกเพลงไม่มีคำศัพท์อะไรที่เราใช้กันเป็นทางการพี่บอยจะแบบมันนั่งแต่งกันมาคุยเล่นๆกินขนมแล้วนั่งคิดคือเข้ากันบรรยากาศเป็นอะไรที่มันออกมาจากคืออารมณ์ครอบครัวกันไปอะไรจริงๆแล้วกลายเป็นคนที่อีซี่มากแบบง่ายๆอะไรก็เรื่อยๆครับผมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบนี่แหละดนตรีจริงมันคุยต้องเป็นอย่างนี้ครับผมนอกจากที่คิดสอนอะไรบ้างไหมเทคนิคต่างๆในการทำเพลงได้สอนไหมเทคนิคครับส่วนใหญ่แล้วพี่บอยก็บอกจริงเขาก็ถ้าถามครับถ้าผมเชื่อคุณถามพี่บอยพี่บอยเขาก็จะบอกว่าเทคนิคก็มันไม่รู้จะบอกเป็นเทคนิคยังไงอ่ะเพราะว่าหลายคนมองว่าเทคนิคจริงๆแล้วมันไม่ใช่เทคนิคอ่ะมันเหมือนกับประสบการณ์คุณต้องแต่งมาเยอะคุณต้องผ่านเยอะแล้วมันจะรู้เองอ่ะมันจะเข้าใจเองอ่ะเมื่อก่อนมีบางอย่างที่พี่บอยบอกให้โตมันน่าจะอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับมันน่าจะอย่างนี้นะครับคือมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับอะไรเงี้ยณตอนนั้นเราไม่เข้าใจพอมันผ่านสองปีเราก็เลยเออเราเข้าใจแล้วทำไมมันเป็นเวลามันเหมือนกับเทคนิคมันคือต้องแต่งเยอะอยู่กับมันเยอะใช้เวลามันเยอะครับโอ้โตเป็นคนที่โชคดีมากเลยได้แบบว่าได้งานกับพี่บอยจริงๆครับผมก็เลยได้ใช่ครับผมมันพืชมีเพียงพี่บอยกับชมมีพี่ไก่สุธีคนที่แบบการที่เราได้อยู่เขาเยอะเราได้ฟังแนวคิดฟังแล้วเราก็โตมากับการมองภาพตามเขาครับผมแล้วมีคุณพ่ออย่างเงี้ยเวลาฟังเพลงอะไรมันก็เลยได้มุมมองเยอะครับผมถือว่าเซ็นสัญญาเป็นคนของเบเกอรี่แล้วหรือยังตั้งแต่วันที่เขาชวนยังครับไม่มีสัญญาเลยไปก็แก๊กขึ้นคอนเสิร์ตปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่มีสัญญาครับเพราะว่าผมแบบเราไม่ตั้งใจทำครับมันเลยไม่มีสัญญามันเลยแบบทำเป็นห้องกันโน้ตตีห้องอัดทั่วไปครับผมนานไหมครับผมจะได้ออกอัลบั้มแรกอัลบั้มแรกนี่คืออัลบั้มโตเวสุภาพรไทยบอยนี่คืออัลบั้มเป็นอัลบั้มอะไรครับพิเศษที่อยู่ในคอนเสิร์ตด้วยครับผมเป็นอัลบั้มพิเศษเอาเพลงบอยมาเล่นเป็นเปียโนครับผมแล้วก็เพื่อให้คนอื่นเพื่อตอนแรกมันเป็นของที่ระลึกของคอนเสิร์ต Million Ways to Love นะครับแล้วก็ประกาศกุศลด้วยคืออัลบั้มเนี่ยทำอย่างไม่ตั้งใจเพราะว่ามันทำมาไม่กี่พันแผ่นเองเพราะว่าต้องการจะไปอ๋อแต่ถือเป็นผลงานของเราอ่ะเพราะเรามีส่วนร่วมเลยกลายเป็นอันแรกภูมิใจไหมฮะก็ภูมิใจทั้งแม่งต้องแบบว่ามันตลกดีเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ทำแบบไม่ได้กล่าวว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยครับกล่าวว่ามันเป็นของที่ระลึกแบบเพลงก่อนมันบรรเลงไปโดนเล่นๆแล้วก็แบบไปเปิดฟังสบายๆแบบที่ทำให้กี่ทำรู้สึก 4-5,000 พันเองมั้งครับเพื่อขายที่คอนเสิร์ตเฉยๆแล้วพอหมดปุ๊บแล้วคนก็เรียกร้องให้ออกมาซื้อออกมาขายต่อเนี่ยครับผมมันก็เลยกลายเป็น
อะไรที่เราทำโดยไม่ตั้งใจอ่ะมันจะดีครับมันจะแบบมันจะรู้สึกเหมือนกันมันก็เลยเป็นแบบจังหวะส่งด้วยอะไรอย่างนั้นแล้วก็รวมถึงกับสิ่งที่เราฝึกมาดีแล้วมันก็ใช่ไหมผมไม่เคยฟังบ้านตัวเองสักอันเลยรู้ครับผมพอผมทำเสร็จครับไม่เคยฟังเลยเพราะว่าเราไม่ฟังเพลงตัวเองไม่ฟังเพลงตัวเองครับผมน้อยมากเลยทำอัลบั้มเสร็จแล้วมันไม่ค่อยฟังอัลบั้มเก่าๆก็ไม่ค่อยกล้าฟังเพราะฟังแล้วมันจะไม่เคยฟังกับพี่ศรัทธาในชุดเชิญศรัทธามาครับแต่งน้องให้เพลงนี้มีคนถามเลยนะใครร้องคือมันเป็นเพลงแรกเราร้องแล้วผมไม่กล้าฟังเพลงเขินฟังไม่เคยแต่ก็มันก็โอเคมันก็กลายเป็นเพลงที่มันความจำเป็นดีสำหรับเพลงนี้เพราะว่ามันก็เป็นเพลงแรกที่ร้องแล้วคนก็รู้จักเริ่มรู้จักเราตั้งแต่เพลงนี้